กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของ Destination of Speed นะครับเมื่อสักครู่นี้คำเฉลยน้องมินเก่งไหมโอ้โหยืดเลยนะไม่เราคิดอย่างนี้ไงว่าถ้าเป็นรถแบบว่ามอเตอร์ไซค์เล็กทั่วไปก็น่าจะประมาณ2นิ้วรถแข่งก็น่าจะต้องกว้างกว่าไม่เสียแรงที่ไปติดตามการขันโม่แต่ถูกโอเคสรุปว่า4นิ้วครับล้อหน้าความกว้างของรถ MotoGP ค่ะ4นิ้วนะฮะก็นานๆจะตอบถูกสักทีนึงเฮ้ยถูกหลายหนแล้วนะสองครั้งก็แล้วเริ่มใบเลขได้แล้วเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้นะครับสปีดกูรูนั้นรออยู่กับเรื่องราวของรถยนต์ที่เจ้าของนั้นรักแล้วก็ใช้กันยาวนานจริงๆใช่อย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการอ่ะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้มี5อันดับรถที่เจ้าของใช้นานที่สุดมาถามกูรูของเราว่าในรุ่นอะไรแต่ว่าไม่เข้าข่ายอย่างที่มีนบอกนะประเภททนใช้ไม่มีนะในอันดับที่น่าเสนอเนี่ยนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมใน Speed Guru ค่ะครับกับคำถามที่ว่าอันดับรถใหม่ที่เจ้าของใช้งานนานที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่มีคำตอบที่สำคัญเนื่องจากว่ารถคันหนึ่งในปัจจุบันนี้ราคาค่างวดแต่ละคันไม่ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถมาคันหนึ่งไม่ต่ำกว่าล้านบาทหรือขึ้นไปถึง 4-5 ล้านบาทหรือมากกว่านั้นเจ้าของเองคงจะต้องใช้งานให้คุ้มค่าวันนี้จึงนำเสนอ5อันดับแรกก็แล้วกันนะครับอันดับที่5ก็คือ Ford Explorer นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ประเทศไทยมีการนำเข้า Ford Explorer เข้ามาจำหน่ายนะครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่ได้รับความสนใจพอสมควรทีเดียว Ford Explorer เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ชาวอเมริกันใช้แล้วก็อยู่กับเจ้าของนานที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสถิติที่เจ้าของใช้งานมือแรกใช้ถึง8ปี9เดือนนะครับทำลายสถิติของ Honda Accord ที่มีสถิติเดิมอยู่8ปี4เดือนแล้วก็ Toyota Camry ที่เจ้าของใช้งานอยู่โดยเฉลี่ย8ปีนะครับนี่คืออันดับที่5ซึ่งเป็น Ford Explorer ต่อด้วยอันดับที่4ครับอันดับที่4ก็คือ Mercedes-Benz SLK นะครับจริงๆแล้วในส่วนของ SLK นั้นปัจจุบันนี้สายพานการผลิตนั้นไม่ได้ผลิตไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งที่เจ้าของตั้งใจที่จะใช้ด้วยลักษณะความสวยงามของ SLK แล้วก็เป็นรถเปิดประจุน convertible นะครับดังนั้นจึงเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่ง Mercedes-Benz ในรุ่น SLK ที่เจ้าของใช้งานนะครับแล้วก็รักษาเอาไว้ได้นานเป็นอันดับที่4อันดับที่3นั่นก็คือ Ford Expedition นะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งของ Ford ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับ Ford Explorer นะครับในขณะที่ด้วยความเป็น SUV นั้น Ford Expedition จึงมีการใช้งานที่ยาวนานว่ากันว่าเจ้าของเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้ใช้งานต่อไปได้นานถ้าเผื่อว่าเด็กๆไม่ทำชิ้นส่วนต่างๆเสียหายซะก่อนนะครับหรือว่ารถนั้นเกิดในส่วนที่จะต้องเสียไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่ในบ้านหรือว่าเด็กๆที่ออกจะซุกซนสักหน่อยนะครับจึงทำให้ Ford Expedition นั้นมีอายุการใช้งานที่อยู่กับเจ้าของได้นานเป็นอันดับที่3ในขณะที่อันดับที่2นะครับก็จะเป็นรถที่ออกมาในลักษณะที่หรูขึ้นอีกสักหน่อยนั่นก็คือ Porsche เป็น Porsche Boxster ครับรถในรุ่นนี้เจ้าของเองรักษาแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้งานได้นานทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมี Porsche ที่เป็นรุ่นอื่นๆหรือว่าเจเนเรชันอื่นๆทาง Porsche ผลิตออกมานะครับเจ้าของเองก็ยังรักษาเจ้า Boxster นี้เอาไว้นะครับดังนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เจ้าของเมื่อซื้อมาแล้วก็เก็บรักษานะครับอาจจะมีรถคันใหม่แต่เจ้า Porsche Boxster ก็เป็นรถในดวงใจที่เจ้าของเองเก็บเอาไว้ได้นานถึงอันดับที่2
ในขณะที่อันดับที่1ครับเป็น Toyota Land Cruiser เจ้า Land Cruiser เนี่ยก็เป็นชื่อที่ท่านผู้ชมเองก็คงจะได้ยินอยู่แล้วนะครับในบ้านเรา Toyota Land Cruiser ก็ถือว่าเป็นรถ SUV นำเข้าที่ได้รับความนิยมถ้าพูดถึงชื่อชั้นของ Land Cruiser แล้ว Land Cruiser เองมีรุ่นของการใช้งานที่ยาวนานมากนะครับเป็นรถที่ใช้ชื่อ Land Cruiser มามากกว่า 30-40 ปีว่ากันว่ารุ่นแรกของเจ้า Toyota Land Cruiser ราคาค่างวดในปัจจุบันนี้เมื่อผ่านไปแล้ว 30-40 ปี Toyota Land Cruiser เองมีราคาค่างวดที่น่าจะสูงกว่าตอนที่ซื้อมาด้วยซ้ำนะครับจึงทำให้ Toyota Land Cruiser นั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดเจ้าของเก็บเอาไว้ใช้งานกับตัวยาวนานที่สุดนะครับมากกว่า10ปีนั่นก็คืออายุการใช้งานที่อยู่กับเจ้าของนั้น10ปี6เดือนนะครับเป็นยุคที่รถผลิตมาตั้งแต่ยุคในปี1950แล้วก็ยังสร้างอยู่นะครับยังผลิตอยู่จนกระทั่งมาถึงยุคปี2007ได้รับความนิยมมากขึ้นกับเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะครับแล้วก็มาถึงยุคในปี2018 Toyota Land Cruiser เองก็ยังออกจำหน่ายยังมีการผลิตนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับกับการที่เจ้าของใช้งานเจ้า Toyota Land Cruiser รถ SUV ระดับหรูที่มีอายุการใช้งานอยู่กับเจ้าของนานที่สุดในอันดับที่1 นะครับท่านผู้ชมคงจะได้รับทราบนะครับอย่างน้อยๆก็จะเป็นไกด์ไลน์เป็นส่วนที่ท่านผู้ชมจะได้เอาไปคิดว่ารถอะไรที่เราจะซื้อรถอะไรที่เราจะใช้แล้วก็จะอยู่กับเราให้คุ้มค่าเงินนะครับอาจจะคุ้มค่าเงินที่ซื้อไปหรือว่าอาจจะคุ้มค่ากับการที่จะรักษาความเป็นรถที่น่าสนใจความเป็นรถที่จะต้องเก็บสะสมหรือไม่ตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ท่านผู้ชมจะต้องคิดเอาเองนะครับแต่ว่าวันนี้นำเสนอ5อันดับกับการที่รถยี่ห้อนั้นๆใช้มาตั้งแต่มือแรกมือหนึ่งแล้วก็อยู่กับเจ้าของนานที่สุดครับก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่ารถที่ผู้ใช้รถเนี่ยใช้ยาวนานที่สุดเฉลี่ยคือมันมีตั้งแต่ในยุคประมาณ 5-6 ปีครับนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงมากที่สุดใน10กว่าปีนะ10กว่าปี10กว่าปีตั้งแต่ออกถอยจากโชว์รูมเลยอย่าง Land Cruiser เนี่ยมันติดมือไงแล้วก็ทัศนวิสัยหรือลักษณะการใช้งานที่ผู้ใช้รถคำนึงถึงแล้วก็ชอบนะครับแต่เชื่อไหมว่าของน้ามีปี1918ยังอยู่จริงกี่10ปีนะครับน้องเมธ Toyota Corolla KE 10ปี1968นั่นคือ50ปีโอ้โหยังติดมืออยู่ยังขับอยู่ยังขับใช้ได้ปกติก็รู้อยู่แล้ววันหลังมีนไปเปิดรถเลโทไปเปิดรถนาเบสหน่อยเปิดรถคนดังมันเป็นความลับนะเอาละเอาแล้วมาบอกตอนนี้เปิดโปงเองนั่นคือเรื่องราวของ Speed Guru ในค่ำคืนวันนี้ครับแต่ว่าช่วงสุดท้ายมีคลิปสนุกๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับ2หนุ่ม Red Bull Racing อีกแล้วครับคู่หูคู่นี้เวลาไปแข่ง F1 ที่ไหนก็มักจะมีกิจกรรมสนุกๆแน่นอน Red Bull เขาต้องมาฝากตลอดครั้งนี้จะไปไหนนักแข่งรถ Formula 1ใช่ครับแต่ไปสนามแข่งแล้วก็ใส่ชุดแข่งอเมริกันฟุตบอลโอ้เยี่ยมมากไปแข่งเลยไฮฮะ US กลางปีทั้งทีก็ไหนๆไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวฮะน้องมีนาเบสครับโอ้เวอร์สแตปเปนกับริคาร์โดแล้วก็มีเบอร์ประจำเขาด้วยนะ3กับ33ใช้ได้นี่ไปเทรนไปเทรนมีการไปเทรนแต่ผมว่าคงไม่มีปะทะมั้งจะไหวหรือเปล่าถ้าปะทะเดี๋ยวไม่ได้แข่งนะ US Grand Prix นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เวลาเดินทางไปแต่ละประเทศแล้วเนี่ยทีมก็จะมีกิจกรรมเข้าไปร่วมกับในส่วนของสังคมนะครับแล้วก็ทำให้แฟนๆได้เห็นความหลากหลายครับซึ่งผมนำเสนอไปแล้วว่านักแข่งรถเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผมเล่าวันเปรียบเสมือนนักกีฬาประเภทกรีฑาต้องเล่นกีฬาทุกอย่างลองคิดดูแล้วกันเขาเล่นอะไรบ้างเยอะมากความฟิตไม่ต้องพูดถึงฟิตมากนะฮะฟิตระดับนักกีฬาที่แข่งโอลิมปิกเกมส์นะฮะนะครับนี่ก็เป็นภาพอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราไม่เคยเห็น2นักขับคู่นี้ออกมาทำกิจกรรมแบบนี้อัพเลยยุ่งกันนะใช่ป่ะเมื่อสักครู่นี้คริสเตียนฮอนเนอร์ดูอยู่นี่ฉุนเลยนะตัวแข็งไม่ได้ในวันแข่งขันนี่ก็เป็นคลิปสนุกๆที่นำมาฝากกันพูดถึง F1 นะเมสสนามที่ US กลางปีนี่ผมชอบการแนะนำนักแข่งมากเลยโอ้โหต้องมีเคยดูมวยไหมช
ใช่มวยเลยไมเคิลบัฟเฟอร์ต่อไปนี้เข้าใจแบบว่าเป็นการมีนการขนึงเป็นกิมมิกไงคนดูก็จะแบบเราคนดูด้วยตื่นเต้นดาเนียลกอปิโดคิยาร์นี่คือเรื่องราวที่เก็บตกมาฝากกันจาก US กลางปีแล้วกันนะครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา3คนต้องลากันไปก่อนจากการวันนี้ขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยครับ Toyota Bus นะครับย่านเกษตรนวมินทร์ครับและเสื้อผ้าของเราทั้ง3คนนะคะจาก Ferrari Store ชั้น3สยามพารากอนค่ะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ